เปิดเงื่อนไขแจกเงิน 3,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www.conlacring.com สวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาอัปเดตข้อมูลการแจกเงิน 3,000 บาทจากรัฐบาลที่จะให้กับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 15 ล้านคนผ่านทางเว็บไซต์ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเปิดเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ www.conlacring.com แจก 3,000 บาทใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันใช้เท่าใดรัฐเติมให้เท่ากันจำกัดวันละ 100-200 บาทคาดเปิดลงทะเบียน 1 ตุลาคมนี้นายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยถึงมาตรการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศวงเงิน 45,000 ล้านบาทให้กับประชาชน 15 ล้านคนว่านโยบายจะเป็นการแจกเงินให้คนละ 3,000 บาทเพื่อซื้อของกับผู้ค้ารายย่อยโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องควักเงินของตนครึ่งหนึ่งมาใช้ร่วมกับเงินรัฐบาลโดยรัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ของการใช้เงินเช่นถ้าจะใช้เงินที่รัฐให้ 3,000 บาทผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเงิน 3,000 บาทใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อเป็นช่องทางในการรับและจ่ายเงินสำหรับมาตรการดังกล่าวจะเปิดให้กับประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.conlacring.com คาดว่าจะจำกัดการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 100-200 บาทต้องใช้ให้หมดวันต่อวันหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปได้เงื่อนไขผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการคือ 1. ต้องถือสัญชาติไทย 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป 3. ร้านค้าย่อยที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนถุงเงินไว้กับธนาคารกรุงไทยอาทิร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งหาบเร่แผงลอยเป็นต้นนายลวรนแสงสนิทอธิบายถึงเหตุผลในการจำกัดวงเงินใช้จ่ายต่อวันที่ 100-200 บาทว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายแบบครั้งเดียววันละ 1,000 บาทเหมือนกับมาตรการชิมช็อปใช้ที่เคยดำเนินการก่อนหน้านี้แต่ต้องการให้เงินกระจายไปสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลา 3 เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม 2563 นายลวรนกล่าวต่อว่าโครงการนี้มีลักษณะเงินต่อเงินคือประชาชนต้องควักเงินมาต่อเงินที่รัฐบาลจะให้ด้วยเช่นกำหนดให้ใช้วันละ 100 บาทประชาชนต้องมีเงิน 50 บาทมาร่วมใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยโดยตลอดโครงการจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 90,000 ล้านบาทและจะพยายามจัดทำรายละเอียดและเสนอคณะรัฐมนตรีช่วงกลางเดือนกันยายนนี้หากเป็นไปตามแผนจะสามารถเปิดให้ทั้งร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.conlacring.com ได้ในวันที่ 1 ตุลาคมโดยปัจจุบันมีร้านค้ารายย่อยอยู่ในระบบถุงเงินกว่า 50,000 ร้านและจะเปิดรับสมัครเพิ่มให้ไม่น้อยกว่า 100,000 แห่งก่อนเริ่มโครงการนายลวรนกล่าวขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากอมรินทร์ทีวีนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลออกมาล่าสุดจากการที่รัฐบาลเตรียมตัวจะเปิดเว็บไซต์ www.conlacring.com เพื่อเตรียมให้กับประชาชนได้โหลดเพื่อที่จะรับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในการที่จะได้รับเงินแจก 3,000 บาทให้กับประชาชนเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ